เมื่อภาพยนตร์เริ่มต้นเราจะเห็นสามีชื่อพอลและบีภรรยาของเขากำลังพูดคุยกันในวิดีโอแต่งงานของพวกเขาหลังจากที่ตั้งรกรากพวกเขาก็พูดคุยกันถึงเรื่องที่พวกเขาพบกันและวิธีที่พอลขอแต่งงานกับเธอเมื่อพวกเขาอยู่ที่ร้านอาหารเมื่อบีป่วยและพวกเขาต้องกลับบ้านพอลจึงขอเธอแต่งงานที่นั่นซึ่งแน่นอนว่าเธอตอบตกลงหลังจากแต่งงานพวกเขาก็ไปที่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาจะพักอยู่ในกระท่อมที่เรียบง่ายสำหรับฮันนีมูนกระท่อมหลังนี้เป็นของครอบครัวของบีและตั้งอยู่ในป่าที่ห่างไกลของแคนาดาเมื่อพวกเขามาถึงบีก็เริ่มพาเขาชมรอบๆกระท่อมและทุกอย่างในนั้นก็ชำรุดหรือเก่าเกินไปเรายังเห็นหนังมีห้อยอยู่บนผนังและปรากฏว่าพ่อของบีชอบล่าสัตว์เมื่อค่ำลงพวกเขาก็เริ่มมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขณะที่พวกเขากอดกันบนเตียงพอลก็ถามเธอเกี่ยวกับเป็ดในห้องซึ่งบีบอกกับเขาว่าเป็ดทั้งหมดเป็นของปลอมและกลวงจากด้านในจากนั้นเธอก็เล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับชุดราตรีฮันนีมูนพิเศษของเธอต่อมาในคืนนั้นขณะที่ทั้งคู่กำลังหลับอยู่เราจะเห็นแสงลึกลับส่องลงมาที่ใบหน้าของพวกเขาในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังอาหารเช้าพอก็ไปที่หนังมีผืนนั้นอีกครั้งเพราะดูเหมือนว่าเขาจะหมกมุ่นและหลงไหลในหนังมีนั้นจากนั้นพอก็ถามบีเกี่ยวกับพ่อของเธอและการล่าสัตว์ของเขาและบีก็พูดติดตลกกับเขาว่าเธอเคยฆ่าปลาและกบด้วยมือเปล่าและเธอเคยทำเพราะเธอชอบในฉากถัดไปพวกเขาอยู่ในเรือและปรากฏว่าพอกลัวน้ำจริงๆในทางกลับกันบีไม่รู้สึกแบบเดียวกันเกี่ยวกับน้ำและเธอตัดสินใจที่จะไปว่ายน้ำอย่างไรก็ตามน้ำในทะเลสาบเย็นเกินไปดังนั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะไม่ว่ายน้ำวันนั้นพวกเขาไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เราไม่เห็นใครเลยนออกจากชายคนหนึ่งที่ดูหงุดหงิดจริงๆและบอกกับพวกเขาว่าร้านอาหารปิดและก็ทุบโคมไฟของเขาด้วยความหงุดหงิดขณะที่ไฟเริ่มกระพริบเมื่อพอและบีกำลังจะออกไปปรากฏว่าชายคนนั้นรู้จักบีและเขาเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเธอชื่อวิลบีจำเขาได้และเธอตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเพื่อนของเธอพวกเขาจึงเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับวัยเด็กของพวกเขาวิลบอกเธอว่าร้านอาหารเป็นของครอบครัวของแอนนี่ภรรยาของเขาแต่เขาเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างหลังจากนั้นแอนนี่ก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกให้พอลและบีออกไปจากที่นั่นจากนั้นวิลก็ทำให้เธอสงบลงด้วยกำลังและบอกกับทั้งคู่ว่าภรรยาของเขาไม่สบายเล็กน้อยเมื่อพวกเขาอายุบนเตียงในตอนกลางคืนบีก็หยุดคิดเกี่ยวกับแอนนี่และอาการของเธอไม่ได้พอพยายามทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นและบอกว่าพวกเขาอาจมีปัญหาแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลจากนั้นทั้งสองก็เข้านอนและหลังจากนั้นไม่นานไฟในบ้านก็เริ่มกระพริบและนาฬิกาปลุกของพอก็เริ่มดังพอวางแผนที่จะไปตกปลาในเช้าวันนั้นแต่เมื่อเขาเตรียมตัวและก้าวออกไปข้างนอกเขาก็เห็นว่าข้างนอกยังมืดอยู่มากและพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นอีกหลายชั่วโมงเขาเชื่อว่านาฬิกาปลุกของเขาเสียและมันก็ดังเร็วกว่าที่ควรจากนั้นพอลก็สังเกตเห็นว่าบีไม่อยู่ในเตียงของเธอเขาจึงมองหาเธอในกระท่อมแต่ก็หาเธอไม่พบขณะที่เขาเดินเข้าไปในห้องครัวเขาสังเกตเห็นว่าประตูหลังไม่ได้ปิดสนิทเขาจึงออกจากกระท่อมเพื่อตามมาหาภรรยาของเขาไม่นานหลังจากนั้นพอลก็ได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในป่าและในไม่ช้าก็พบว่าตัวเองอยู่ในป่าลึกในยามค่ำคืนในที่สุดเขาก็พบภรรยาของเขาเปลือยกายและหมดสติและเมื่อเขาสัมผัสเธอพอก็พาเธอกลับบ้านทันทีและช่วยให้เธอรู้สึกตัวได้ตอนนี้สามีรู้สึกกลัวมากและเขาถามบีว่าเธอไปอยู่ที่นั่นในป่าได้อย่างไรบีบอกกับเขาว่าเธออาจจะละเมอและเธอสบายดีเธอยังคงมั่นใจกับเขาว่าไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นเมื่อพอดูเหมือนจะไม่พอใจกับคำยืนยันของเธอในเช้าวันรุ่งขึ้นบีทำอาหารเช้าให้เขาและพอสังเกตเห็นว่าบีค่อนข้างซุ่มซ่ามขณะที่เธอเผาขนมปังพอถามเธออีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและเธอก็พูดกับเขาเหมือนเดิมว่าเธอสบายดีเมื่อเห็นสภาพของภรรยาสามีจึงบอกว่าเธอควรไปพบแพทย์แต่บีก็ปฏิเสธจากนั้นพอก็ไปดื่มกาแฟและเห็นว่าเธอไม่ได้ทำกาแฟให้ด้วยซ้ำเขาแปลกใจกับทุกสิ่งจริงๆเพราะเขารู้ว่าบีไม่เคยลืมที่จะตีขนมปังและไม่เคยเป็นคนซุ่มซ่ามจากนั้นพวกเขาก็ไปที่แม่น้ำและพอจับกบและเริ่มสนุกกับมันแต่พอเห็นว่าบีกำลังเฝ้าดูเขาอยู่และไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นและนั่นก็ทำให้เขากลัวเช่นกันเนื่องจากบีมักจะล้อกบอยู่เสมอนอกจากนี้เธอยังเป็นคนที่มีชีวิตชีวาอีกด้วยจากนั้นบีก็ไปว่ายน้ำในน้ำเย็นและนั่นก็ไม่เหมาะกับพอเช่นกันเพราะบีมักจะอยู่ห่างจากน้ำเย็นเมื่อพวกเขากลับมาที่กระท่อมพอก็เช็คอินกับเธออีกครั้งและเธอก็บอกกับเขาว่าเธอเพิ่งจะเหนื่อยและเธอจะหายดีในไม่ช้าขณะที่พวกเขากำลังจูบกันพอสังเกตเห็นรอยบางอย่างที่ต้นขาของเธอและบีก็เริ่มซ่อนมันจากเขา
เมื่อถูกถามเธอก็บอกกับเขาว่ามันคงจะเป็นรอยยุงกัดจากนั้นบีก็บอกกับเขาว่าเธอจะไปงีบหลับทิ้งให้พองุนงงพอจากนั้นก็ไปที่บริเวณเดียวกับที่เขาพบบีเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นั่นเขาพบชุดนอนของเทอาและเมื่อเขาสัมผัสชุดนอนเขาก็เห็นของเหลวที่ผิดปกติบนชุดนอนพอสังเกตเห็นว่ามีรอยเท้ามากกว่า1รอยในบริเวณนั้นและเขาเข้าใจว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อพอกลับถึงบ้านเขาพบบีอยู่หน้ากระจกขณะที่เธอกำลังพูดคุยกับตัวเองเธอกำลังฝึกพูดสิ่งต่างๆที่เธอควรพูดในสถานการณ์ต่างๆตอนนี้พอเริ่มสังเกตบีตลอดเวลาและสรุปได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเธออย่างแน่นอนเมื่อพอพยายามจะโรแมนติกกับเธอเธอก็หยุดเขาและพูดสิ่งเดียวกับที่เธอฝึกฝนอยู่หน้ากระจกขณะที่เธอบอกกับเขาว่าเธอปวดหัวพอแปลกใจอีกครั้งและถามเธอว่ามีอะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นหรือไม่แต่เธอก็บอกกับเขาว่าเธอไม่ได้ทำอะไรนอกจากละเมออย่างไรก็ตามพอยังคงสงสัยอยู่เนื่องจากบีไม่มีประวัติการละเมอขณะที่พวกเขายังคงจูบกันต่อไปสามีก็ขอให้เธอสวมชุดราตรีฮันนีมูนของเธอแต่เธอก็บอกกับเขาว่าเธอได้เก็บมันไว้เพื่อสักหลังจากได้ยินทั้งหมดนี้พอก็เริ่มกังวลจริงๆเพราะเขารู้สึกเหมือนกำลังอยู่กับคนละคนในยามค่ำคืนเมื่อพอนอนไม่หลับเขาเห็นว่าบีออกจากห้องอีกครั้งเมื่อเธอกลับมาเขาถามเธอว่าเธอไปไหนมาและเธอก็บอกกับเขาว่าเธอแค่ไปดื่มน้ำพอไต่ถามเธอขณะที่เขาถามเธอเกี่ยวกับแก้วของเธอและบีไม่มีคำตอบซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพราะเธอไม่มีแก้วติดตัวจากนั้นพวกเขาก็เข้านอนและเราเห็นแสงสว่างเข้ามาในกระท่อมอีกครั้งคราวนี้พอสังเกตเห็นแสงนั้นเขาหยิบปืนของเขาและออกไปตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติอยู่ข้างนอกเขาเห็นใครบางคนยืนอยู่ในป่าแต่ร่างนั้นก็หายไปในทันทีที่พอเห็นพอรีบตามบุคคลนั้นหรืออะไรก็ตามนั้นไปแต่ก็หาไม่พบเพื่อที่จะทำให้มันกลัวพอจึงยิงปืนด้วยเช่นกันในระหว่างนั้นบีก็ไปที่ระเบียงเพื่อตรวจสอบว่าเสียงปืนมาจากไหนสามีกลับถึงบ้านและเริ่มปิดประตูและหน้าต่างของกระท่อมทั้งหมดจากนั้นเขาก็บอกกับเธอว่ามีคนอยู่ข้างนอกและเขากำลังจะตามคนนั้นไปอย่างไรก็ตามบีบอกกับเขาว่าเขาคงเข้าใจผิดและไม่มีใครอยู่ข้างนอกด้วยความหงุดหงิดพอจึงเผชิญหน้ากับเธอขณะที่เขาถามเธอว่ามีคนอื่นอยู่กับเธอในป่าคืนนั้นหรือไม่แต่บีก็ยังพูดกับเขาเหมือนเดิมขณะที่เธอพูดต่อไปว่าไม่มีใครอื่นอยู่ที่นั่นสามีสงสัยว่าวิวอยู่กับบีในคืนนั้นและก็แสดงชุดนอนให้เธอพอถามเธอว่าทำไมเธอถึงโกหกเขาเกี่ยวกับคืนนั้นและภรรยาก็บอกกับเขาว่าเธอละเมอจึงจำอะไรไม่ได้พวกเขาทะเลาะกันอย่างรุนแรงและพอบอกกับเธอว่าเขาแค่ต้องการปกป้องเธอแต่บีบอกกับเขาว่าเขากำลังทำปฏิกิริยาเกินจริงและเขากำลังทำลายช่วงเวลาพิเศษของพวกเขาในคืนนั้นพวกเขานอนแยกห้องกันและทั้งคู่ก็กังวลและแปลกใจอย่างมากในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพอตื่นขึ้นเขาก็พบว่าบีกำลังเขียนเกี่ยวกับตัวเองที่เธอเขียนชื่ออายุที่อยู่และชื่อสามีของเธอพอถามเธอว่าเธอกำลังเขียนอะไรอยู่และเธอก็ซ่อนสมุดบันทึกบอกกับเขาว่าไม่มีอะไรสามีตอนนี้โกรธเธอจริงๆเพราะเธอแตกต่างไปจากเดิมภรรยาของเขาพยายามคุยกับเขาแต่เขาก็หยุดตอบสนองมากเกินไปจากนั้นเขาก็ถามเธอเกี่ยวกับรอยบนต้นขาของเธอและเธอก็บอกกับเขาว่าตอนนี้มันหายแล้วแต่พอสังเกตเห็นว่ามันแย่ลงตามที่เขาพูดพวกมันดูไม่เหมือนรอยแมลงกัดและแทนที่จะดีขึ้นพวกมันกลับแย่ลงในวันนั้นขณะที่พวกเขากำลังนั่งเรืออยู่บนแม่น้ำพอบอกกับเธอว่าพวกเขาควรกลับบ้านเพราะเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับสถานที่แห่งนี้บีปฏิเสธโดยบอกว่าเธอกำลังสนุกและเธอต้องการอยู่ต่อจากนั้นพวกเขาก็เริ่มจูบกันและเมื่อพวกเขากำลังจะเดินหน้าต่อไปบีก็เริ่มมีเลือดออกเมื่อพวกเขากลับมาที่กระท่อมพอบอกกับเธอว่าเธอควรไปพบแพทย์อย่างแน่นอนและเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรเธอแค่มีประจำเดือนอย่างไรก็ตามพอรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เธอมีประจำเดือนตอนนี้เขาตัดสินใจว่าเขาจะเผชิญหน้ากับวิวเพราะเขาอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งพอไปที่นั่นและเห็นแอนนี่อยู่หน้าร้านอาหารแอนนี่แสดงพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับบีและมีรอยที่ต้นขาเหมือนกันเธอยังอ้างอีกว่าวิวกำลังซ่อนตัวอยู่และเตือนพออีกครั้งให้หนีไปก่อนจากไปพอพบหมวกเบสบอลเปื้อนเลือดของวิวลอยอยู่ในน้ำหลังจากนั้นเขาตัดสินใจเข้าไปในบ้านของพวกเขาและสังเกตเห็นกล้องที่นั่นจากนั้นเขาก็พยายามเปิดไฟแต่ก็เริ่มกระพริบในระหว่างการค้นหาเขาพบโน้ตหลายหน้าที่อธิบายรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับแอนนี่รวมถึงชื่อของเธอและวิวพร้อมกับฟุตเทจกล้องวงจรปิดของแอนนี่ที่ตามแสงไฟสว่างเข้าไปในป่าพอยังสังเกตเห็นของเหลวเดียวกันบนโน้ตของแอนนี่ที่อยู่บนชุดราตรีของบีในคืนนั้น
ขณะที่พอออกจากที่นั่นเราจะเห็นเงาเฝ้าดูเขาอยู่เขากลับบ้านและเริ่มอ่านสมุดบันทึกของบีในตอนนี้เขาค้นพบว่าบีได้จดบันทึกที่คล้ายกันและกล่าวหาว่าเธอเป็นคนอื่นพอถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและแอนนี่ทำไมพวกเขาถึงตื่นขึ้นมาและออกไปในยามค่ำคืนทำให้เขาเชื่อว่าเป็นฝีมือของวิลจริงๆบีบอกกับเขาว่าเธอแค่ต้องการปกป้องเขาและหลังจากนั้นพอก็เริ่มมองหากุญแจรถด้วยความโกรธในทางกลับกันบีขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำและเมื่อพอบุกเข้าไปเขาพบว่าเธอแทงตัวเองซ้ำๆที่อวัยวะเพศด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำในที่สุดพอก็ถูกบังคับให้มัดเธอไว้ที่เตียงจากนั้นเขาก็ซักถามเธอเกี่ยวกับรายละเอียดความสัมพันธ์ของพวกเขาซึ่งส่วนใหญ่เธอจำไม่ได้หรือลืมไปแล้วเมื่อรู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวภายในร่างกายของเธอบีก็จับมือของพอลเข้าไปในช่องคลอดของเธอและให้เขานำสิ่งมีชีวิตคล้ายหนอนคล้องขนาดใหญ่ตัวหนึ่งออกมาในตอนนี้เองที่บีอธิบายว่าในคืนที่เธอหายตัวไปในป่าเธอเห็นแสงเดียวกับที่พอลเคยเห็นและเดินเข้าไปหาพวกเขาจากนั้นเธอก็พบกับกลุ่มเงาซึ่งทำให้เธอตั้งครรภ์ด้วยสิ่งมีชีวิตนั้นนอกจากนี้ภรรยายังอ้างว่าเธอเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเงากำลังพรากสิ่งที่เหลืออยู่ของเธอไปหลังจากเรียนรู้ความจริงแล้วพอก็รีบหากุญแจรถแต่เธอยืนยันว่าพวกเขาไม่สามารถจากไปได้และเชิญเขาให้ดูวิดีโอแต่งงานของพวกเขาแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและบีบอกว่าเธอต้องซ่อนพอจากพวกเขาไว้เมื่อเธอทำให้เขาล้มลงจากนั้นเราก็ย้ายไปที่ฉากถัดไปที่เธอพาเขาไปกลางทะเลสาบโดยใช้เรือและยึดสมอไว้ที่ขาของเขาสามีตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำอธิบายของบีว่าเธอกำลังปกป้องเขาจากเงาโดยซ่อนเขาไว้ใต้น้ำเมื่อได้ยินเรื่องไร้สาระนี้พอพยายามจะหลบหนีแต่ก็สายเกินไปแล้วหลังจากที่สามีของเธอหายตัวไปบีก็ปรากฏว่าเสื่อมโทรมลงและผิวหนังของเธอก็หลุดลอกเธอกำลังดูวิดีโอแต่งงานของเธอและพอลและหลังจากนั้นไม่นานแสงลึกลับก็ปรากฏขึ้นบีได้พบกับแอนนี่ที่เสื่อมโทรมลงในลักษณะเดียวกันและพวกเขาก็เดินเข้าไปในแสงไฟด้วยกันและนี่คือจุดจบของภาพยนตร์พอกับปีคู่รักไม่ปลามันพวกนั้นไปฮันนีมูนที่บ้านกลางป่าทั้งสองรักชูชื่นสุดโรแมนติกแต่ความน่าขนลุกกำลังคืบคลานเข้ามากลางน้ากลางดึกคืนนั้นมีแสงสว่างเธอกลายเป็นตัวประหลาดอย่างงง